สวัสดีค่ะพี่น้องยายสม SKM เกษตร Family เนาะค่ะวันนี้พามาเบิ่งหมูพี่น้องหมูดูล็อกไงหมูแม่พันสาวดูล็อกที่ซื้อมาครั้งก่อนเนาะอันนี้เป็นสัตว์อาการเป็นสัตว์รอบที่2นี่รอบแรกก็เป็นสัตว์ยังบ่เต็มที่ปานใดพี่น้อง20มื้อครบรอบก็รอบที่2เนาะเขาก็สิห้องอืดแบบนี้เลยบอกกินห้ำนี่หรือว่าไม่กินรำอาการแต่ละตัวเนาะบางตัวพูดยางเคาะแบบนี้ก็มีหลายแบบนั่นๆๆๆอืดอาการเบิ่งกันได้บ่พูดยางแล้วอยากเอาเลยได้เพิ่นนี่นี่คืออาการหมูเป็นสัตว์อันนี้จะเป็นวันที่2แล้วพี่น้องเริ่มออกอาการรอบที่2ก็เป็นวันที่2พอดีกำลังผสมพันธุ์ได้เลยพี่น้องแต่จะยังบ่มีน้ำเชื้อเนาะไปหาน้ำเชื้อก่อนอวัยวะเขาก็สีเต้งตึงขึ้นพี่น้องสีแดงบางตัวกันเนาะถ้าขึ้นแห้งอวัยวะอันนี้หมูแม่ไม้ก็เบิ่งยากเลยพี่น้องบางตัวเขาจับแบบนี้เนาะนี่เขาจับแบบนี้เพิ่งก็นิ่งนี่การเป็นสัตว์อยากได้ผู้บ่าวแล้วบ่เฮ้ยตัวนี้ไทเฮือนเพิ่นก็กำลังไปหาหมูพ่อพันธุ์อยู่พี่น้องอันนี้แหละเนาะเฮายังบ่มีหมูพ่อพันธุ์เฮาก็ต้องไปหาน้ำเชื้อนี่ก็ยากพี่น้องเพื่อสิส่งมาก็จะเสี่ยงอยู่เพราะว่าน้ำเสื้อเนาะบางที่ก็มันได้บ่เต็มร้อยน้ำเสื้อว่าตับตรงก็คือสู้ของจริงบ่ได้นะพี่น้องเพิ่นกำลังไปเบิ่งบ้านใกล้ๆที่แต่ก่อนก็ยายสมเคยเลี้ยงเนาะเคยใช้บริการเพิ่นนี่เอาหมูพ่อพันธุ์ก็มีหลายสายพันธุ์ให้เลือกเป็นว่าคนสิเอาดูล็อกมาผสมอาการหมูเป็นสัตว์เวลาหาจับเพิ่นก็นิ่งผสมพันธุ์ได้เลยมื้อนี้กำลังไปหาบ่ได้ก็สิได้งวดหน้าอีกแหละพี่น้องครับผสมบ่ทันก็ได้ฟังพี่น้องเห็นบ่ล่ะฟังมีอาการหยุดนิ่งเลยนี่เห็นบ่โอ้ยนี่เป็นสัตว์วันที่2รอบที่2พี่น้องเลยตายเอ้ยตัวใหญ่เลยเอาพันสายดูล็อกมาพ่อดูล็อกลูกออกมาก็แดงขึ้นเก้าพี่น้องเลยเพิ่งจะเอาสายพันแท้เอานอนเลยอุ่นรอลุ้นกันไปว่าสิได้อยู่บ่หมูพ่อพันธุ์เพิ่นบ่อันเพิ่นได้กินขี้หมูผู้บ่าวแล้วนะเฮ้ยออกเอาขี้หมูตัวผู้มาก่อนเอาเบอร์โทรนำลาวมาละบ่งามอยู่บ่หมูดูล็อก